โค้ชเองก็เรียนเห็นอยู่แล้วว่าเราเองค่อนข้างจะเป็นคนที่ยิงฟุตบอลหนักครับตอนนั้นก็พูดถึงว่าดีใจได้คิดอะไรไม่ออกจริงครับครับตื่นเต้นมากติดกับหัวใจดำรงอ่อนตระกูลครับยืนอยู่ใกล้ๆบอลทั้งคู่ครับดูสิไหลหัวใจยิงเลยครับโอ้โหตูนจะถ่ายครับไทยชนะครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับโอ้โหไทยชนะครับโอ้ยิ่งมากครับในรอบ8ทีมนะครับเราเจอทีมเกาหลีแล้วก็ช่วงวินาทีนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเราเหลือ9คนนะครับผมแล้วก็เราได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็พี่องค์เป็นคนเคลียร์ให้แล้วผมเป็นคนยิงแล้วก็การว่าลูกนั้นพอยิงเข้าแล้วก็เป็นลูกที่เราสามารถชนะเกาหลีได้ช่วงเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเคยฝึกซ้อมแล้วเคยยิงเข้าแบบนี้ไหมก็จริงๆช่วงฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมบ่อยนะครับในเรื่องของการยิงไกลนะครับเรื่องยิงไกลก็ฝึกซ้อมบ่อยนะครับมันเข้ากรอบมั้ยช่วงยิงเนี่ยบ่อยครับก็ถือว่าโค้ชเองก็เรียนเห็นอยู่แล้วว่าเราเองค่อนข้างจะเป็นคนที่ยิงฟุตบอลหนักครับเท้าหนักอยู่แล้วก็เลยเวลามีลูกฟรีคิกนอกกรอบระยะไกลก็จะมอบหมายให้เราเป็นคนยิงครับมันไกลเกินไปมั้ยตอนนั้นไม่ก็พูดถึงว่าก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่พี่เอาคุณถามหน่อยว่าหลังจากที่พอเห็นบอลกระทบตะขาพี่รู้สึกยังไงบ้างหรือคิดอะไรออกเลยตอนนั้นก็พูดถึงว่าดีใจได้คิดอะไรไม่ออกจริงครับตื่นเต้นมากการันตีครับว่าลูกนั้นไม่ฟุกครับผมการันตีไม่ฟุกครับผมลูกนั้นต้องบอกว่าคนเคลียร์ดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ